ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นแรกของประจำวันที่20เดือนกันยายนวันนี้ครับกับประเด็นของช่วงเย็นครับเรามากับทางฝั่งของทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดได้ทำการเปิดตัวทางด้านจิโร่ฮิตาฮาระครับผู้อำนวยการของทางด้านอะคาเดมีซัปโปโรครับเข้ามาช่วยงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแข้งเยาวชนของทีมนะครับโดยซึ่งทางนี้ครับก็ถือเป็นการให้ความสำคัญครับในการพัฒนาแข้งเยาวชนของทีมหลังล่าสุดครับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีได้ทำการเปิดตัวทางด้านจิโร่ฮิตาฮาระครับหรือทางด้านจิโร่ซังซึ่งมีดีกรีเป็นถึงผู้อำนวยการของสโมสรคอนซาเรซัปโปโรทีมชื่อดังของศึกเจลีกจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับทางด้านจิโร่ซังครับก็ได้ถูกสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีก็ยืมตัวเข้ามาช่วยวางระบบในการพัฒนาศักยภาพของเด็กๆของทัพลูเจียฟสายฟ้าครับให้เติบโตเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนั่นเองนะครับและสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอะคาเดมีครับได้ปั้นผู้เล่นดาวรุ่งขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่และประสบความสำเร็จมาได้มากมายอาทิเช่นทางด้านเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาแข่งตัวเก่งของทีมและเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติที่กำลังลดเล่นอยู่ในวงการฟุตบอลเจลีกกับทางด้านซัปโปโรในปัจจุบันนี้เองนะครับในส่วนที่ประเด็นที่2ครับอาจจะเป็นข่าวดีของทางด้านเจ้าเจชนาธิปสงกรานต์สินครับแต่อาจจะเป็นข่าวร้ายของทางด้านคาวาสกิฟอนตาเรก็เป็นไปได้เลยครับเมื่อล่าสุดครับได้ถือเป็นข่าวร้ายอีกครั้งสำหรับทางด้านคาวาสกิฟอนตาเรแชมป์เก่าเจลีก4สมัยครับที่ซีซั่นนี้กำลังขับเคี่ยวลุ้นแย่งแชมป์สมาชิกากับสโมสรโยโกมาแอฟมารินอสที่ยังเหลือ5เกมสุดท้ายเท่ากันเลยครับโดยล่าสุดเลยครับมีรายงานยืนยันเลยครับว่าทางด้านเรียวตะโอชิมะมิดฟิลด์หน้าหล่อวัย29ปีฉายาเจ้าชายฟอนตาเรได้รับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อขาขวาครับทำให้ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย6สัปดาห์เลยทีเดียวส่งผลให้เจ้าตัวครับก็จะหมดสิทธิ์ลงช่วยทีมทันทีโดยคาดว่าน่าจะกลับมาในวันที่18ตุลาคมนี้แหละครับและสำหรับทางด้านเรียวตะโอชิมะครับบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมที่ทางด้านคาวาสกิฟอนตาเรเปิดดังถล่มทางด้านซันเฟเช่ฮิโรชิมา4-0เมื่อที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งในฤดูกาลนี้ครับเจ้าตัวก็ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งจนลงเล่นไปแค่9นัดในลีกเท่านั้นและยิงไป1ประตูด้วยกันเลยครับในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาอัปเดตเปิดเผยตัวเลขฮานดับยอดผู้ชมในสนามที่สูงที่สุดกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดเว็บไซต์ของไทยบอลไทย.com และเซนฟุตบอลครับตรงไงเครดิต2ช่องทางนี้กันด้วยครับได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขฮานดับครับยอดผู้ชมในสนามที่สูงที่สุดประจำสัปดาห์ที่6ของศึกฟุตบอลลีโวทาดิกในฤดูกาล2022ครับโดยคู่เอกครับอย่างไทยเมืองทองยูไนเต็ดพบกับชลบุรี FC มียอดผู้ชมสูงที่สุดแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านเซนฟุตบอลครับได้ออกมาเปิดเผยสถิติตัวเลขยอดผู้ชมเกมในสัปดาห์ประจำสัปดาห์ของการแข่งขันศึกฟุตบอลลีโวทาดิในฤดูกาล2022เมดเดทิโอครับซึ่งนำมาจัดเรียงเป็น5อันดับที่มีผู้ชมสูงที่สุดในสนามเลยครับซึ่งยอดผู้ชมสูงที่สุดครับ5อันดับแรกของศึกฟุตบอลลีโวทาดิใน2022ครับก็จะประกอบไปด้วยคู่ที่1เมืองทองยูไนเต็ดครับที่แพ้ต่อทางด้านชลบุรี FC 5-1มียอดผู้ชมทั้งหมด 6,913 คนอันดับที่2ครับสวรรค์แคทครับที่เสมอกับทางด้านลำพูนบุรีเออร์ไป2-2ครับมียอดผู้ชมทั้งหมด 4,384 คนอันดับที่3ครับทางด้านจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดครับที่เสมอกับปรีโอเชียงรายยูไนเต็ดไป0-0ครับมียอดผู้ชมทั้งหมด 3,548 คนอันดับที่4ครับก็คือทางด้านพญาไก่ชนหนองบัวพิชัย FC ครับที่เสมอกับทางด้านสิงห์ชะทาการท่าเรือ FC ไป0-0มียอดผู้ชมทั้งหมด 3,125 คนอันดับที่5ครับอันดับสุดท้ายครับน้องใหม่ครับอย่างทางด้านลำปาง FC รถม้ามรกตครับที่แพ้ต่อทางด้านสุโขทัย FC ไป1-0มียอดผู้ชมทั้งหมด 2,519 คนเลยครับและโดยทั้งนี้ครับสำหรับการแข่งขันของศึกฟุตบอลลีโวทาดิกในฤดูกาล2022นัดที่7ครับก็จะกลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งในเดือนตุลาคมครับหลังต้องหยุดพักเบรกการแข่งขันชั่วคราวหลังเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติฟีฟ่าเดย์โดยโปรแกรมของทีมชาติไทยครับในรายการคิงส์ครับครั้งที่48ครับก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียเวลา 20:30 นครับรอติดตามชมเชียร์กันได้เลยแหละครับในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของทางด้านทัพช้างศึกกันหน่อยครับอย่างทางด้านโจเซฟสุพนันท์บุรีรัตน์ครับออกมาภูมิใจทุกครั้งสุดดีใจเลยครับหลังติดธงช้างศึกช่วยบูศึกคิงส์ครับในครั้งนี้แหละครับ
ซึ่งอย่างไรก็ตามครับสำหรับดาวเตะวัย28ปีครับมีชื่อถูกเรียกติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่48โดยก่อนหน้านี้ครับเจ้าตัวครับเคยติดธงช้างศึกชุดที่ผ่านมาในรอบสุดท้ายครับของทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพ2023เมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับทัวร์นาเมนต์เจ้าเซฟสุพนันท์บุรีรัตน์ครับก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านทัวร์นาเมนต์เพจการทะเลฟรีเลยครับบริจาคและภูมิใจทุกครั้งที่มีโอกาสติดทีมชาติไทยที่ผ่านมาครับผมพยายามทำงานหนักพัฒนาตัวเองและแก้ไขในสิ่งที่ยังผิดพลาดของตัวเองตลอดเวลาทุกวันนี้ครับการแข่งขันการติดทีมชาติสูงขึ้นจากการที่น้องๆหน้าใหม่ขึ้นมาผมก็ยิ่งพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมาก็ดีใจเลยครับทีมได้มีโอกาสอีกครั้งแหละครับโดยในส่วนของเรื่องการลงสนามครับขึ้นอยู่ที่โค้ชมาโน่เลือกเลยครับในฐานะที่ถูกเรียกเข้ามาผมแค่ทำหน้าที่ในการฝึกซ้อมและพยายามเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดอยู่เสมอก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับเรื่องนี้เลยครับเพราะผมเชื่อเลยครับว่าทุกคนที่ถูกเรียกมามีศักยภาพที่พร้อมที่จะลงเล่นทั้งหมดเลยครับและส่วนในรายการคิงคัพครับเป็นรายการที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียและผมเชื่อเลยครับว่านักฟุตบอลทุกคนอยากเล่นก็ดีใจครับที่วันนี้ผมมีส่วนร่วมกับฟุตบอลรายการนี้ครั้งแรกก็จะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและคว้าแชมป์แรกกับทีมชาติไทยได้เหนือสิ่งอื่นใดครับอยากฝากแฟนบอลทุกคนครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและซึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัวร์นาเมนต์คิงส์ครับครั้งที่48ครับมี4ชาติรวมฟาดแข่งครับประกอบไปด้วยทีมชาติไรนีแดร์และโตบิโกทีมชาติทาจิกิสถานครับทีมชาติมาเลเซียและทีมชาติไทยครับซึ่งจะทำการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีณจังหวัดเชียงใหม่ครับก็โดยมีตารางแข่งดังนี้เลยครับในวันพฤหัสบดีที่22กันยายนคู่ที่1ครับเวลา 17:30 นทีมชาติไรนีแดร์ครับก็จะพบกับทีมชาติอย่างทาจิกิสถานคู่ที่2ครับเวลา 20:30 นครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติมาเลเซียนั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราขอมาปิดท้ายกันที่สถิติของทางด้านชาริชาปุยกันหน่อยครับบรรดาสุดเว็บไซต์ของทางด้านบอลไทย.com ได้ออกมาส่องสถิติฟอร์มล่าสุดของทางด้านชาริชาปุยในเกมที่บุกไปเสมอกับพยัคฆ์ชน0-0นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับมิดฟิลด์ครับกองกลางลูกครึ่งไทยสวิตครับวัย30ปีลงเล่นในลีกซีซั่นนี้ไปแล้ว3นัดโดยเกมล่าสุดครับถูกส่งมาเป็นตัวสำรองแทนที่ทางนั้นเดกิบาปินโตในนาทีที่26และสถิติของชาริชปุยครับในเกมดวลกับทางนั้นหนองบัวพิชัย4ครับก็มีดังนี้ครับสร้างโอกาสไป2ครั้งมากที่สุดในทีมมีส่วนพาบอลครับเข้าพื้นที่สุดท้าย8ครั้งเป็นอันดับที่2ของทีมจ่ายบอลสำเร็จ 88% แย่งบอลคืน6ครั้งครับเป็นอันดับที่2ของทีมเทคเกิลชนะคู่แข่งไป 100% เลยแหละครับและทั้งนี้ครับสถานการณ์ลีกล่าสุดของทัพการท่าเรือ4ครับแข่งไป5นัดชนะ2เสมอ2แพ้ไป1มี8คะแนนหลังอันดับที่6ของตารางล่าสุดด้วยกันแหละครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของการท่าเรือ4ครับก็จะต้องออกไปเยือนปุริทรีฟซีในศึกฟุตบอลทลิกในฤดูกาล2022นัดต่อค้างครับในวันพุธที่28กันยายนเวลา 18:30 นสนามบุญญจินดานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ